ค่ะใช่ให้รู้ว่าแบบมันไม่ถูกต้องค่ะทยอยส่งแต่ถ้าในพาร์ทของเรื่องคดีที่มันเกิดขึ้นกับอดีตคนนั้นตอนนี้มันอยู่ในขั้นไหนแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่นะคะเบียร์ยังไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดได้แต่ว่าถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้รู้พร้อมกันค่ะแต่เขาไม่ได้ติดต่อมาขอโทษหรือมาคุยกันหลังบ้านไม่มีไม่มีค่ะแล้วสำหรับตัวเบียร์รู้สึกยังไงเราอโหสิกรรมให้หรือว่ารู้สึกว่าก็เดี๋ยวให้กฎหมายทำงานกับการกระทำของเขาค่ะให้กฎหมายทำงานให้เป็นหน้าที่ของตำรวจทนายค่ะส่วนเบียร์ก็ move on แล้วค่ะแบบว่าตั้งใจทำงานของตัวเองต่อไปค่ะยังไม่ถามตรงอะไรที่ทำให้เราสึกว่า move on จากตรงนี้ไปได้เลยเพราะบางคนรู้สึกว่ายังเก็บไว้เพราะคนเม้นมาหรือว่าอะไรเงี้ยตรงนี้เบียร์มีแนวคิดแนะนำยังไงบ้างเบียร์มีแนวคิดว่าจริงๆคนทำก็นึกถึงแต่ตัวเองอะค่ะเนาะเราก็ควรจะนึกถึงตัวเองบ้างเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดำเนินคดีให้กฎหมายทำงานไปแล้วก็เราก็มาโฟกัสชีวิตของเราที่จะก้าวไปข้างหน้าพัฒนาตัวเองต่อไปดีกว่าค่ะมันยังไงก็ดีกว่าแน่นอนที่ดีกว่าไปจมกับมันแน่นอนค่ะไม่ใช่เรื่องที่ต้องใจอ่อนค่ะเรื่องแบบนี้ค่ะคือไม่ต้องรอให้กรรมทำงานให้ตำรวจทำงานก่อนเลยเบียร์จะทำเองเบียร์ทำเองไม่ต้องรอกรรมกับเบียร์ทำเองเบียร์จัดการเองใช่ก็มันบ้านเมืองเรามีกฎหมายเนาะเราไม่ต้องรอกรรมค่ะเบียร์นั้นในพาร์ทของหมายสารตอนนี้ได้มีทยอยกับบ้างส่งไปบ้างหรือยังครับรอดไปบ้างหรือยังอันนี้เบียร์ไม่ทราบค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีเกิดขึ้นนะคะก็จะได้ทราบพร้อมกันเพราะว่าเบียร์คงจะต้องขอบคุณใครหลายๆคนที่ช่วยเหลือเบียร์อย่างเต็มที่ค่ะใช่ต้องเบียร์ทราบไหมคะว่าประมาณเล็งไว้อะไรประมาณหลักสิบหรือยังไงเยอะเยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแสดงว่าที่เยอะนี่คือเข้ารอบหมดแล้วเข้ารอบหมดแล้วก็คือเคาะแล้วว่าแน่นอนเอาจริงๆเบียร์ก็ไม่ค่อยแน่ใจค่ะแต่ตอนเนี้ยเพราะว่าเบียร์ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายค่ะเราจะทราบพร้อมกันเมื่อไหร่คะที่แบบว่าคงไม่นานมากแต่ก็เบียร์ก็บอกไม่ได้เหมือนกันค่ะใช่ยังไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ดีมั้ยน่าจะนัดเดือนหน้าไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ทราบเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มีจริงๆก็มีหลายคดีหลายเรื่องให้ต้องทำอะค่ะใช่แต่ว่าเราเท่าที่เบียร์บอกได้ก็คือตอนนี้เราไม่ได้หยุดที่จะทำมันเลยค่ะเบียร์พี่ถามในเรื่องมุมมองความรักนะวันนี้พอมันโดนเรื่องนี้เข้าไปอะคนที่ไว้ใจที่สุดสุดท้ายเขาร้ายกับเรามันเปลี่ยนไปไหมกับเรื่องความรักว่าเราจะต้องยังไงไม่ควรจะไว้ใจเขามากหรือกลัวการที่จะไว้ใจคนที่เรารักยังไงดีอย่างที่บอกค่ะคือเรื่องอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นเบียร์เชื่อว่าคู่รักหลายๆคนน่ะก็อาจจะทำมันนะแต่ว่าเชื่อว่าบางคู่ก็อาจจะไม่ได้โดนแบบนี้ไงคะถ้าเราเจอคนที่ดีเนาะใช่แต่ว่าอย่างบางคนอ่ะแบบณวันนี้เขาเป็นแบบเนี้ยแต่วันเวลาผ่านไปอ่ะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่เราเคยรักเคยคบเขาจะเปลี่ยนไปแล้วแค่ไหนพบเจออะไรบ้างเราไม่ทราบหรอกค่ะแต่เมื่อวันนึงมันเกิดขึ้นน่ะเบียร์ก็อยากจะบอกผู้หญิงที่โดนแบบนี้ว่าแบบถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะก็เสียใจได้แต่ว่าอย่าไปจมกับมันเลยค่ะเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็แค่จริงๆแล้วคนที่ไม่สมควรจะทำคือเขาไม่ใช่เราที่แบบเบียร์ยังเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักหรือมันเปลี่ยนไปไหมว่าการที่มั่นใจกับคนที่เรารักให้เต็มร้อยมันอาจจะลดลงมาไหมหรือว่าต้องมีเขาเรียกกำแพงหรือก็มีแต่แบบว่ายังไงดีคะก็กลัวมั้ยมีความกลัวไม่กล้าให้ก็ระมัดระวังมากขึ้นค่ะใช่ระมัดระวังมากขึ้นคือบางทีเราตัดสินคนจากแรกเห็นภายนอกหรือสิ่งที่เขาทำซึ่งมันก็ไม่ได้หรือแม้แต่อาชีพแม้แต่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราบางทีเราไม่คิดเลยว่ามันจะไม่ว่าเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงนะเบียร์ถึงขั้นว่าแบบต้องสืบประวัติแล้วอะจริงเหรอการที่คนเข้ามาจีบเราต้องไปนั่งต้องไปย้อนดูประวัติเฟซบุ๊กเขาเลยว่าไฟดีก็ถ้าพูดตรงๆอะถ้าทุกคนถ้าคนที่ได้ตามข่าวนี้จริงๆแล้วทราบว่าใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอาชีพที่เขาทำอะก็เป็นอาชีพที่สุจริตเนาะเราไม่แล้วเราก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเฮ้ยว่าแบบอดีตมิจฉาชีพนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเบียร์ไม่เหนื่อยหรอด้วยความที่เราเป็นเบียร์อย่างไวค่ะหลายคนรู้สึกว่าเขาอยากทำความรู้จักเรามันไม่ยากหรอกการที่จะสแกนคนนี้ว่าเขาดีหรือว่าเขาเหมาะกับเราหรือว่าเขาโอเคกับเราเออยากค่ะก็ทำให้เบียร์แบบว่า
ก็มีคือเบียร์จะมีระยะของตัวเองอยู่แล้วจะว่าไปอ่ะแต่มันเบียร์ก็แจ็คพอตมากจริงๆนะคะเพราะว่าเอิ่มยังไงดีถ้าคนที่ตามเนี่ยจะรู้ว่าแบบรู้จักกันได้เพราะอะไรนู่นนี่นั่นน่ะเนาะมันดูแบบว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยไม่น่าจะมีเหตุการณ์นี้ตอนเกิดขึ้นคนรอบตัวเบียร์ยังไม่คิดว่าจะเป็นเขาเลยเบียร์เคยน้อยใจตัวเองไหมกับความรักครั้งที่มันเกิดขึ้นกับเราส่วนมากมันจะไม่ค่อยสมหวังกับเราเท่าไหร่ก็ไม่หรอกค่ะไม่แบบเบียร์ว่าไม่ใช่ทุกคนจะสมหวังมันตลอดอยู่แล้วอะค่ะเรื่องความรักเราคุณเบียร์นะคือเราเป็นแรงเทพนะพอพูดถึงเบียร์จะไว้ทุกคนรู้สึกว่าความประดับมันต้องแบบอยากสวยมันต้องเบียร์ว่าเรื่องความรักมันไม่เกี่ยวกับความสวยอะค่ะใช่มันเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์มันเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันการปรับตัวเข้าหากันเกี่ยวกับทัศนคติค่ะไม่เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกแต่เบียร์สามารถสแกนคนได้ใช่ไหมว่าขั้นเบื้องต้นคนเนี่ยเข้ามาเขาหวังอะไรในตัวเราหวังอะไรในความเป็นเราคือเบียร์มองว่าเบียร์ก็มองโลกในแง่ดีอะเนาะใช่แต่ว่าบางเอาจริงนะแบบคนเราอะอยู่กันแรกๆอะแบบมันไว้ใจกันนะคะบางทีณวันนั้นอะเขาก็ไม่เคยมาทำร้ายอะไรเราไม่เคยอะไรแต่พอแบบวันนึงเอ้ยมันเข้ากันไม่ได้เลิกกันไปเราก็ไม่รู้หรอกว่าหลังจากนั้นอ่ะเขาคิดอะไรกับเราละเขาเราแยกกันไปอ่ะเราไม่รู้แล้วว่าชีวิตเขาไปพบเจออะไรบ้างทำไมก็เราขาดการติดต่อกันไปนานแล้วแต่อยู่ดีๆก็ทำขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเนี้ยเขาคิดอะไรเพราะฉะนั้นก็มันเกิดขึ้นแล้วเนาะพี่บอกต้องตรวจสอบโปรไฟล์เบียร์ต้องเป็นคนตรวจสอบเบียร์ตรวจสอบยังไงอ่ะหรือว่ามีใครช่วยในการตรวจสอบไหมแล้วที่เมื่อกี้เรียกว่าตรวจสอบแล้วต้องไปดูว่าตรวจสอบเขาเป็นอะไรมายังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็คงเป็นเรื่องของอนาคตอะค่ะถ้าเบียร์จะรับใครเข้ามานะตอนนี้แต่ตอนเนี้ยเบียร์ไม่ค่อยคิดเรื่องนี้เท่าไหร่ใช่คือเหมือนเบรกไว้ก่อนเรื่องหัวใจตอนช่วงนี้เบรกค่ะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าอยากเต็มที่กับงานแล้วค่ะใช่ก็คือมีทั้งซีรีส์เพลงมีทั้งซีรีส์มีทั้งเพลงแล้วก็ละครแม้แผลจะสนิทแล้วก็ตามก็ถูกใบเบรกไว้ก่อนใช่ต่อให้รู้สึกว่าแบบสนิทแล้วก็เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคนดีๆที่เราเคยเลิกกันไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเขาดีกับเขายังดีกับเราอ่ะก็มีอยู่เบียร์แค่รู้สึกใช่ค่ะเบียร์รู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะเป็นแบบนั้นค่ะชีวิตเราก็มีทั้งโชคดีและโชคร้ายเรียกว่าเป็นจังหวะชีวิตค่ะค่ะให้ปีหน้าจังหวะรักเลยขอบคุณค่ะ